โปรจีนทิปส์แอนด์ทอล์ควันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องสำคัญมากๆเลยครับเรื่องแชมเปี้ยนชิพพัดคนเป็นแชมป์ก็ต้องคุยเรื่องแชมเปี้ยนชิพพัดเก่งกันแล้วไม่แฟนๆรายการที่ดูอยู่เขาก็มีแชมเปี้ยนชิพพัดเหมือนกันเก็ตเพราะว่าเขาก็มีวันที่เข้าหลุม9หรือหลุม18แล้วมันคือเบิ้ลมาเทอร์โบมาความสำคัญของมันเทียบเท่ากับแชมเปี้ยนชิพพัดเวลาอยู่ไปแข่งถูกไหมถึงแม้ว่าโอเคเป็นไปได้ว่าอยู่อาจจะนำมา 2-3 สโตรกหลุมสุดท้ายพัดเนี่ยจะไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ว่าจะชนะไม่ชนะแต่เราสมมุติฐานแล้วกันว่าพัดนี้มีความสำคัญขนาดได้แชมป์โอเคก่อนจะไปถึงจุดนั้นคุณควรจะทวนว่าคุณมั่นใจในสโตรกมากถูกไหมถูกค่ะจริงว่าอันนั้นก็ถูกแต่ว่าจริงว่าพอมาถึงแชมเปี้ยนชิพพัดจริงๆหรือว่าอาเลสเซในสนามจริงๆคือเรามีกระบวนการซ้อมมาตั้งแต่ก่อนที่จะออกรอบแล้วว่าโอเคสโตกที่เรามีเนี่ยเราโลบอลได้ดีเราทำให้มันผ่านจุดที่เราอยากจะผ่านได้เมคชัวร์แต่ว่าจริงว่าของจีนเวลาเข้ามาในสนามจริงไม่ได้จำเป็นว่าต้องแบบขึ้นตรงบางคนใช่ไหมคะเพื่อแบบขึ้นตรงส่งตรงเพื่อให้มันตรงหรือว่าเพื่อจะให้มันแบบไปในทิศทางที่ดีต้องแบบเทคนิคต้องขึ้นเท่านี้ส่งเท่านี้อะค่ะจริงว่ามันไม่ค่อยสำคัญละของจีนอะเพราะว่าเราได้ซ้อมตรงนั้นมาแล้ว okay. เรารู้ละแต่พอของจีนอะจีนจะเน้นว่าการมองภาพการเห็นภาพมากกว่าโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นฟีลลิ่งมากกว่าเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นกับสิ่งที่เราจะให้มันไปมันแมทช์กันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนจะมาถึงวันนี้อันนี้เราแบ็กแทร็กนิดนึงก่อนจะมาถึงวันนี้คุณต้องสามารถที่จะเนี่ยของนี่ของเขาเลยนะนี่ออกมาจากกระเป๋าเขาเขามีความพยายามมากระบายมาเรียบร้อยแล้วก็ลูกกอล์ฟธรรมดานี่แหละแล้วก็ระบายเป็นสีครึ่งหนึ่งอ่ะใช้ให้ดูหน่อยมันคือ N O N ถูกไหมใช่ค่ะ N O N คือถ้าสมมุติเราอันนี้เราใช้ส่วนใหญ่ก็ซ้อมแล้วก็ออกรอบบ้างบางทีถ้าเราอยากจะเช็คเวลาเราออกรอบเราพัดไอ้นี่มาคือเราก็จะตั้งลายตรงเนี้ยค่ะตรงที่ไม่ค่อยจะตรงเท่าไหร่ของหนูใช้ได้แหละโอเคอยู่มันก็ตรงมันก็ใช้ได้อยู่ก็ตั้งไปให้เส้นเนี้ยตรงตามที่ไลน์ที่เราให้ไปก็ True Line ที่เราให้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามเราก็พัดของเราเนี่ยแหละพยายามให้ลูกมัน end over end ให้ได้ดีที่สุดให้ได้มากที่สุดจนถึงหลุมอะไรเงี้ยค่ะถ้าสมมุติมันเป็นอย่างงี้แสดงว่าเราต้องแบบตบมากไปหรือเปล่าเป็นอย่างนี้อาจจะแบบเปิดมากไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหน้าพัตเตอร์จะไม่ตรงใช่ค่ะพัดต้องไปเช็คเป็นบุญตาพัดได้ดูลงต้องลงมาพัดอ่ะไม่จำเป็นถูกไหมไม่จำเป็นอ๋อขอแค่ NON ก่อนเดี๋ยวจะงงว่าทำไมไม่จำเป็นคือเราไม่ได้พัดเพื่อลงอันนี้เขาพัดเพื่อเช็คว่าเขาปล่อยพัตเตอร์ตรงไหมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันออกลูกออกจากหน้าพัตเตอร์ไปแล้วมันกลิ้งสวยเนี่ยถือว่าปล่อยตรงละถูกต้องเพราะประเด็นดูว่าสวยไหมสวยใช่ไหมประเด็นดูสวยก่อนไหมคนพัดสวยเออขอบคุณค่ะสโตกพัดสวยได้ไหมทำมาแล้วซ้อมมาแล้วเรียบร้อยมั่นใจในสโตกด้วยระยะประมาณเท่าไหร่เนี่ย9ฟุต10เต็มที่พัดนี้เพื่อคว้าแชมป์แรกใน LPGA กดดันด้วยกดดันด้วยด้วยความบังเอิญเป็นแชมป์รายการ US Women Open ซะด้วย10ล้านเหรียญซะด้วย นี่รายการ10ล้านเหรียญด้วยรายการ US Women Open เลยนะคะนี่ทำอะไรทำยังไงคิดอะไรไม่คิดอะไรเตรียมพร้อมยังไงแชมป์ชิปัดแต่หนูชอบได้คำถามมาตลอดนะว่าทำยังไงให้พัดแบบสุดท้ายแบบไม่สั่นไม่เก่งอะไรเงี้ยเพราะหลายคนเขาเป็นใช่ค่ะหนูชอบได้คำถามอะแต่หนูก็จะตอบตรงๆด้วยความหนูเลยว่าแบบมันไม่มีใครไม่เป็นจินเชื่อว่าทุกคนเป็นแต่เราจะโชว์หรือว่าเราจะคีปแฮนด์โดกับมันยังไงให้คนข้างนอกที่ดูเราอะว่าเราอะไม่ได้เป็นอะไรโอเคเป็นอะไรที่จริงว่ามันเป็นอะไรที่ทุกคนต้องผ่านเป็นเรื่องของจิตใจเรื่องของ mental ที่เราจะต้องเอาไปคิดแล้วว่าโอเคเราต้องโฟกัสจุดไหนที่จะให้มันผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สำหรับจีนพัดสุดท้ายของแต่ละทัวร์นาเมนต์หรือว่าจะเป็นแชมป์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบพัดเพื่อลงอันดับอาจจะขึ้นแต่อาจจะไม่ได้เป็นแชมป์มันก็สำคัญเหมือนกันบางทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงว่าโฟกัสกับสิ่งที่เรากำลังทำเป็นอะไรที่ดีสุดแล้วก็ทำทุกอย่างทำทุกรูทีนให้เหมือนกับทุกช็อตที่เราเคยผ่านมาไม่ใช่ว่าโอเคพัดนี้เป็นพัดสำคัญเราต้องเน้นเราต้องช้าในแง่จีนก็คือมัน just another putt ใช่ค่ะ just another putt เพราะว่าก็อย่างที่จีนเคยพูดตลอดมันไม่ใช่ putt สุดท้ายของเราแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่ใส่ใจไม่ตั้งใจจะทำให้มันออกมาดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเค
ก็นี่แล้วน่าจะเป็นวิธีคิดที่เราต้องการนะนั่นคือคำถามทำทุกพัดให้เหมือนกันทำทุกพัดให้เหมือนกันสรุปคือมันคือแชมเปี้ยนชิพพัดทุกพัดใช่หรือจัสต์แอนเดอร์พัดใช่ค่ะพัดโบกี้คุณก็พัดเหมือนกันพัดเบอร์ดี้หรือว่าทุกลายมันจะดูยากดูง่ายหนูเคยได้ยินมาว่าทุกพัดมันเหมือนกันแค่บางทีพอเราเห็นลายยากหรือลายง่ายเราไปจัสต์มันว่าลายเนี้ยยากแต่คุณก็พัดเหมือนลายตรงปะแต่แค่คุณแค่ให้ลายต้องดูลายให้มันเยอะกว่าเพื่อจะให้มันลงโอเคเพราะฉะนั้นแมสเซจสั้นๆก็คือมันก็เป็นอีกแค่หนึ่งพัดในร้อยในพันพัดที่เราพัดมาแล้วใช่อย่าคิดให้มันมากไปกว่านั้นใช่ค่ะจริงว่าพอคิดมากกว่านั้นมันบางทีมันก็แบบกลายเป็นกดดันตัวเราเองไปด้วยอะไรเงี้ยขอดูแบบ close up เลย full routine ของโปรจีนได้ค่ะ final พัดหลุม18 final พัดหลุม18โอ้โหสุดยอดหนูเป็นแล้วใช่ไหมหนูเป็นเทย์ออฟเดอะเยียร์แล้วใช่ไหมแชมป์ US Women Open ในทัวร์สมมุติครับ